หมอกขาวโพลนหมอกฝนเนี่ยก็จะเป็นภูเขาพนมค่ะทุกคนพังซะแล้วโดนลมล้มตึงซะแล้วขาตั้งล้มพี่น้องเอ้ยหน้าฝนอันนี้เป็นสวนทุเรียนที่เพิ่นปลูกใหม่ได้1 ปีแปลงทุเรียนปลูกทุเรียนเต็มพื้นที่หมู่บ้านกงชังตำบลคีรีรอบอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีข้างหน้าก็เป็นภูเขาพี่เลียดไปไหนเป็นภูเขาพนมหรือว่าเขานมผาเป็นภูเขาสูงที่สุดทอดยาวไปจนถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชสันวะเป็นทิวเขายาวไปเรื่อยๆอ่ะพี่น้องไอ้นี่เป็นภูเขาพนมเป็นรูปร่างผู้หญิงนอนหน้าอกตั้งมองมากก็คือผู้หญิงนอนนะพี่น้องต้องเป็นแหนมไกลจากซอย10มาหอดนี่ก็จังสิเป็นคือคนนอนอยู่ใกล้ๆนี่สิบ่เห็นช่วงนี้สิเป็นช่วงที่สูงที่สุด